สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับ New Format กันเช่นเคยนะครับอันนี้ก็อยู่กับ Pokemon Master EX นะครับกับช่วงของเทคนิคที่ควรรู้นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเทคนิคอีกแค่หนึ่งนะครับคราวที่แล้วเราพูดถึงเทคนิคแบบเบสิกไปแล้วใช่ไหมคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงเทคนิคที่มันแอดวานซ์ขึ้นมานิดหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อการเล่นนะครับผมกำลังพูดถึงการเซตอัพนะครับเซตอัพนะครับก็ถ้าแปลความหมายตรงตัวนะครับหรือถ้าเราคุ้นเคยกันดีกับคำว่าเซตอัพเนี่ยในภาษาคอมพิวเตอร์หมายถึงการติดตั้งโปรแกรมใช่ไหมหรือบางวงการกีฬาบางวงการเขาก็ใช้คำว่าเซตอัพเหมือนกันหรือเรียกว่าการเซตย่อเรียกสั้นๆว่าเซตก็มีอย่างเช่นวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยนะครับการเซตหรือการเซตอัพนะครับมันก็คือการเตรียมตัวนะครับก็คือการเตรียมตัวให้ทีมของเราเนี่ยพร้อมสำหรับโจมตีนะครับซึ่งเขาเรียกว่าจุดสำคัญของการเซตอัพเนี่ยอยู่ที่3เทิร์นแรกก่อนใช้ซิงมูฟนะครับนี่คือเขาเรียกว่าอะไรโกลเด้นไทม์เลยช่วงเวลาทองเลยนะครับที่ต้องพูดว่าช่วง3เทิร์นแรกเลยนะครับเพราะว่า1คือเป็นช่วงที่คุณยังไม่มีซิงบัฟนะครับคุณโจมตีไปช่วงนั้นน่ะดาเมจมันก็เบานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นช่วงที่เหมาะอย่างยิ่งแก่การแจกบัฟให้กับสมาชิกในทีมนะครับโดยเฉพาะสายซัพพอร์ตเนี่ยต้องทำหน้าที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็บางตัวนะครับอาจจะเอามาเพื่อมาเสริมความแรงก็จะมาเตรียมเปิดใช้ในช่วงเซตอัพนี้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมก็เลยขอยกตัวอย่างทีมสายฟ้าทีมนี้นะครับแล้วผมจะมาดูกันว่าเรื่องของการเซตอัพสำคัญชะไหนนะครับผมจะลองโชว์ออฟสักด่านหนึ่งนะครับเล่นด่านไหนดีคือจริงๆผมอย่างสมมุติผมเล่นเดี๋ยวนะ Daily Legion ดีกว่าเป็นทีมโฮเอ็นนะครับแล้วผมใช้ทีมนี้สมมตินะครับเดลี่ลีเจียนเนาะมันก็คือคุณจะต้องใช้ซิงแพร์ที่มีตีมาจากภูมิภาคตามที่กำหนดนะครับอย่างอันนี้เขาก็จะกำหนดให้ว่าต้องใช้ตัวละครจากทีมโฮเอ็นนะครับก็คือจากภูมิภาคโฮเอ็นนั่นแหละถึงจะได้รับบัฟสเตตคูณ5นะครับมันก็จะขึ้นสีเหลืองแบบนี้นะฮะก็คือศัตรูเนี่ยถือว่าค่อนข้างเก่งพอสมควรนะครับถ้าคุณไม่ใช้ตัวที่ตรงตามภูมิภาคเนี่ยอาจจะโดนทีเดียวม่องเท่งได้เลยนะฮะผมก็เลยจัดทีมจากภูมิภาคโฮเอ็นประมาณนี้นะครับโดยมีไดโกะนะครับที่ใช้เซนแทนาโรล่านะครับเป็นพระเอกของเราอย่าลืมว่าหัวข้อนี้ก็คือหัวข้อของการเซตอัพนะครับเซตอัพอย่างที่บอกก็คือช่วง3เทิร์นแรกเราจะเน้นการบัฟเป็นหลักนะครับทีนี้เราจะบัฟยังไงเราก็ต้องมาศึกษาทีมนะครับเรื่องการจัดทีมนะครับเหมือนจะเคยพูดไปแล้วนะครับเราจะไม่พูดซ้ำแล้วกันนะครับถ้าคุณยังจัดทีมไม่เป็นแนะนำให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมเคยทำไว้นะครับหรือคุณไปดูในชีทExcel ที่ผมทำไว้นะครับมันจะมีลิงก์ที่บอกว่าโปรดดูแฟกก่อนถามนะครับแล้วมันจะมีคลิกลิงก์ให้ไปดูที่เป็นไฟล์เขาเรียกอะไรเป็นไฟล์ด็อกิวเมนต์ที่ผมจะทำไว้เกี่ยวกับแฟกว่าเกี่ยวกับคำถามต่างๆที่อยู่ในที่เกี่ยวกับเนมเนี่ยนะครับมันจะมีพวกเทคนิคต่างๆซึ่งผมได้พูดแล้วว่าการจัดทีมควรจัดทีมยังไงนะเอาเป็นว่าอยากรู้รายละเอียดไปดูตรงนั้นแล้วกันวันนี้ผมจะมาเน้นว่าสมมุติคุณจัดทีมแบบนี้คุณจะเซตอัพอย่างไรนะครับเราก็ต้องมาดูว่าไอ้ตัวละครแต่ละตัวมันทำอะไรได้นะครับ
based on เรื่องเดิมครับคุณต้องเข้าใจซิงแพร์ของคุณก่อนนะฮะอย่างสมมติเราเลือกเซนแพนอโรล่ามาใช่ไหมมันทำอะไรได้นะครับมันมีท่าไอซิเคิลสเปียร์นะครับซึ่งเป็นท่าโจมตีแบบมันติสไตร์นะครับอันนี้ช่างมันนะครับเราจะเน้นไปที่ท่าไอซิเคิลแคลชเนาะซึ่งมันมีโอกาสติดชะงักนะครับส่วนบัฟของเขาก็จะมีบัฟแอคแท็กนะครับแล้วก็เป็นบัฟคริติคอลฮิตเรทนะครับก็คือเพิ่มโอกาสคริติคอลซึ่งก็ดูดีครับแล้วจุดเด่นของนางอย่างหนึ่งก็คือแพสซีฟสกิลครับเฮลบิงเกอร์ก็คือเมื่อใช้ซิงมูฟปุ๊บจะเรียกพายุหิมะออกมานะครับเพิ่มพลังโจมมันก็จะเพิ่มพลังโจมตีด้วยใช่พายุหิมะไม่ได้เพิ่มพลังโจมตีนะครับแต่ว่ามันทำให้แพสซีฟอื่นทำงานครับนั่นก็คือinvigorating hail ครับก็คือนี่แหละเพิ่มพลังโจมตีเมื่ออยู่ในพายุหิมะนะครับแปลว่าการเซตอัพของนางคือช่วงแรกๆบัฟได้เลยแล้วก็ใช้ซิงค์มูฟเพื่อเปิดพายุหิมะแล้วก็เผด็จศึกในเทิร์นต่อมาเนี่ยครับนี่คือสเต็ปง่ายๆเลยของตัวนี้นะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับก็คือจริงๆแค่เอามาเพื่อมาให้มันครบทีมเฉยๆนะครับจริงๆผมเอาตัวอื่นที่ดีกว่ามาก็ได้เนาะแต่มันไม่ตรงทีมเดี๋ยวมันจะตายง่ายซะก่อนนะครับผมก็เลยเอานี่ครับพรีมนะครับกับโอนิโกรินะครับซึ่งนางมีร่างเมก้าเนาะเมื่อใช้ซิงมูฟพอใช้ซิงมูฟแล้วพัฒนาร่างเมก้าปุ๊บเนี่ยนางจะได้ความสามารถพิเศษมาก็คือลาสเวิร์ดครับก็คือเอ็กซ์โพชันนั่นแหละแต่ว่ามันจะทำงานก็ต่อเมื่อตัวเองตายนะครับเมื่อตัวเองตายปุ๊บก็จะระเบิดเป็นเอ็กซ์โพชันโจมตีใส่ศัตรูทุกตัวนะครับดีหน่อยที่มันไม่โจมตีใส่พวกเดียวกันนะครับแล้วนางก็มีความสามารถอื่นครับอย่างเช่น attention tier ครับที่จะล่อให้ศัตรูมาโจมตีตัวเองนะครับอาจจะช่วยยื้อชีวิตให้กับตัว first target ได้ครับอันนี้ผมลงแท็กติกไว้ก็คือให้ first target เป็นเนี่ยครับเป็นลิซ่าครับกับลูนาโทนนะครับให้นางรับตีก่อนนะครับแล้วก็ถ้าโดนไปดาเมจไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราค่อยให้ตัวเนี้ยใช้ท่า attention tier ล่อเป้ามานะครับแต่ว่าถ้ารอเป้ามันจะใช้ได้ชั่วขณะนะครับก็คือศัตรูจะตีเราประมาณ 2-3 เทิร์นมันก็จะกลับไปเปลี่ยนไปเป็นเป้าหมายเดิมนะฮะแล้วก็มี X Regen All เนาะก็คือทำให้ทุกตัวได้สถานะ Healing หรือ Regen เลือดนั่นแหละนะครับก็จะมีประโยชน์ทั้งทีมนะครับรวมถึงพี่ไดโกของเราด้วยนะครับกรณีที่โดนท่าโจมตีหมู่อะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ตีเอา Regen เด้งนะครับรักษาชีวิตได้นะฮะแล้วก็ลิซ่าก็จะได้พักฟื้นเลือดไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวเองก็ได้รีเจนเหมือนกันส่วนตอนนี้นะครับก็มีบัฟสเปเชียลดีเฟนซ์แล้วก็มีเรื่องของบัฟแอคแท็กสเปเชียลแอคแท็กนะครับซึ่งมันก็จะช่วยให้เซตอัพของไดโกเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าไดโกมันต้องเซตแอคแท็กใช่ไหมก็อาจในการเล่นเราอาจจะให้ไดโกะกด X แอคแท็ก2ครั้งแล้วก็กดบัฟคริติคอลทีนึงนะครับคือท่าเนี้ยจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าใช้ตอนพายุหิมะนะครับมันจะเพิ่ม critical hit rate เพิ่มขึ้นอีก2ระดับงงไหมก็คือปกติมันเพิ่ม1ระดับเนาะแต่ถ้าใช้ในพายุหิมะมันจะเพิ่มเต็ม3ระดับเลยนั่นแหละซึ่งจริงๆเราอาจจะเก็บไว้ใช้หลังพายุหิมะก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะทำให้ sync move อะโอกาสติด critical น้อยลงนะครับดังนั้นเราก็อาจจะบัฟไปสักทีหนึ่งแล้วก็ทีเนี้ยช่วงเนี้ยก็คือไดโกะเขาจะได้แอคแท็ก4ระดับแล้วใช่ไหมเราก็ให้ลิซ่าเนี่ยบัฟแอคแท็กไปอีกทีหนึ่งเป็น6ระดับนะครับหรือจะให้ลิซ่าบัฟ2ครั้งเลยก็ได้ครับเพราะว่าอันนี้มันบัฟได้ทีละ2ระดับบัฟได้ทีละ2ระดับอยู่แล้วนะครับไดโกะก็บัฟแอคแท็กทีนึงก็พอนะครับแล้วก็ไปกดบัฟคีแล้วก็อาจจะลองตีแย่เล่นๆสักทีนึงเผื่อลุ้นติดชงะก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่สไตล์คนเลยส่วนพีมก็ไม่มีอะไรมากครับบัฟรีเจนนะครับแล้วก็อาจจะคอยสแปมท่าพาวเดอร์สโนว์นะครับเพื่อลุ้นให้ศัตรูติดสถานะแช่แข็งนะเพราะมันเป็นท่าโจมตีหมู่ด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็ค่อยใช้ attention here เมื่อจำเป็นนะครับ
แล้วก็เราอาจจะให้คุณพรีมเนี่ยหรือโอนิโกลีเนี่ยแปลงร่างเมก้าก่อนก็ได้ครับโดยการให้นางใช้ซิงมูฟก่อนแล้วอีกพอได้จังหวะใช้ซิงมูฟอีกรอบก็ค่อยให้ไดโกะนะครับโจมตีซึ่งไดโกะเราก็ปลด EX เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำให้ซิงมูฟโจมตีเป็นท่าหมู่นะครับอ่ะพูดแล้วอาจจะดูงงอ่ะลองมาลองโชว์ออฟกันดูนะครับจะเห็นว่าการเซตอัพเนี่ยค่อนข้างแวรี่มากนะครับคุณเรียกว่าคุณจะเล่นยังไงก็ได้เลยตามสถานการณ์นะครับมันไม่มีรูปแบบตายตัวขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณต้องการอะไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแบกต้องการอะไรนะครับก็เล่นไปตามนั้นนะครับอย่างนี้ผมจะเอากดไม่ติดไม่เป็นไรครับกดไม่ติดมันเกมมันด่านนี้มันไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับก็ดีโอเคแล้วผมจะลองตีสักทีหนึ่งมีคนที่แข่งครับทีนี้บัฟแอคแท็กเสร็จแล้วก็บัฟสเตชันดีเฟนส์ต่อก็ได้ครับโอเคมันจะตายก่อนแล้วไงอันนี้สถานการณ์นี้นะครับผมจะขอเปลี่ยนแผนนะครับเปลี่ยนแผนโดยการให้โอนิโกรีใช้ท่า attention here ครับเพื่อล่อให้ไปโจมตีตัวเองครับโอ้และโชคดีครับตัวกลางติดชะงักพอดีครับเมื่อกี้มันจะใช้ท่าดับเบิลเอทนะครับแต่ว่าเจอติดชะงักสกัดกั้นเอาไว้ก่อนนะก็ทำให้รอดตัวไปนะครับนะครับทีนี้พอได้โกะไททันปุ๊บพายุหิมะก็จะมาแล้วไอ้เนี้ยดาเมจมันก็จะแรงขึ้นแล้วนะครับตอนนี้แต่ก่อนอื่นนั้นเติมซิงมูฟก่อนนี่เป็น EX effect ด้วยนะครับก็คือจากที่โจมตีโดนตัวเดียวมันก็จะโดน3ตัวนะครับอย่างเรื่องนี้ก็พูดไปแล้วหลายรอบนะครับศัตรูมันมีบัฟป้องกันสถานะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ติดแช่แข็งนะครับไม่เป็นไรครับเรากะจะเผด็จศึกมันอยู่แล้วนะครับงั้นก็หาก่อยนะจ๊ะเนี่ยครับจะเห็นว่าตอนเนี้ยเลือดของลูนาโทเนี่ยค่อนข้างสาหัสนะครับเราจึงให้โอนิโกดีเนี่ยใช้ attention here ครับจริงๆมันเป็นท่าของเทรนเนอร์เนาะรอให้ศัตรูโจมตีตัวเองชั่วคราวก่อนนะเพื่อให้ลูนาโทนได้มีโอกาสฟื้นเลือดนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของการเซตอัพคลิปนี้อาจจะยาวสักนิดหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะอธิบายว่า3เทิร์นแรกมันสำคัญนะครับและถ้าจะให้3เทิร์นแรกมันสำเร็จสำลิดผลเนี่ยเทิร์นแรกคุณต้องกดท่าให้ครบทั้ง3ตัวนะครับเพราะถ้าเทิร์นแรกคุณกดท่าไม่ครบ3ตัวปุ๊บเนี่ยก่อนที่ศัตรูมันจะใช้ท่านะครับมันจะทำให้เราเสียโอกาสในการใช้ซิงค์มูฟก็คือทำให้เราใช้ซิงค์มูฟช้าลง1เทิร์นนะครับซึ่งบางทีการใช้ซิงค์มูฟช้าลง1เทิร์นเนี่ยมันมีความหมายมากโดยเฉพาะด่านยากด่านระดับสูงๆนะครับอันเนี้ยถือว่าเป็นคีย์พอยต์สำคัญเลยอย่างเมื่อกี้ผมกดพลาดไปจุดหนึ่งก็คือไปกดบัฟของลูนาโทนไม่ติดนะครับถ้าเป็นด่านที่ยากกว่านี้เราก็จะเสียโอกาสซิงค์มูฟไปเลยเทิร์นหนึ่งก็คือเราจะใช้ซิงค์มูฟได้ช้าลง1เทิร์นนะครับจากที่ปกติอ่ะเราเขาเรียกว่าอะไรนะปกติอ่ะ1เทิร์นเราจะใช้ท่าได้3ตัวเลยใช่ไหมมันก็จะลดซิงค์มูฟเขาดาวไป3แต้มจาก9เนี่ยมันก็จะเหลือ6เทิร์นที่2เราก็ใช้อีก3ท่ามันก็จะลดไปเหลือ3ใช่ไหมครับแล้วพอเทิร์นที่3เนี่ยเราใช้อีก3มูฟมันก็จะลดไปจาก3เหลือ0พอดีก็จะใช้ซิงค์มูฟในเทิร์นที่4ได้มันก็จะประมาณนี้ครับเรื่องของก
การเซตอัพรวมถึงเขาเรียกว่าอะไรลำดับการใช้ท่านะครับก็สำคัญนะครับบางทีคุณอาจจะเป็นที่จะต้องใช้ท่านี้ก่อนอีกท่าหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเนาะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณเล่นไปเรื่อยๆคุณก็จะรู้เองครับว่าจังหวะการเล่นของเกมนี้มันเป็นยังไงเนาะนี่ก็คือเป็นการสาธิตคร่าวๆถึงเทคนิคที่เรียกว่าการเซตอัพนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับมือใหม่นะแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้กับทีมของทุกท่านกันดูนะครับซึ่งแน่นอนเหล่าเซนเซียนเขาก็ต้องใช้หลักการนี้แหละในการที่จะเซตอัพก่อนนะครับไม่มีใครที่ไหนเขาบ้าตีก่อนแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกช่วงเทิร์นแรกที่ยังไม่มีซิงบัฟมันตีไม่ค่อยแรงหรอกบัฟเถอะนะ ก็โอเคครับถ้าเช่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเทคนิคเด็ดๆจากเกม Pokemon Master EX โดยกับผม Neo Pharma นะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ